มาต่อกันที่วอลเลย์บอลหญิงในศึกชิงแชมป์อาเซียนลีกของอาเซียนนะครับซึ่งลูกยางสาวไทยก็ชนะอินเดียอินโดนีเซียนะครับแล้วพรุ่งนี้จะชิงแชมป์กับเวียดนามที่ชนะ2นัดรวดเหมือนกันครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่4นะครับประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่9ถึง11สิงหาคมณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาทีมลูกยางสาวไทยลงแข่งขันนัดที่2พบกับอินโดนีเซียครับเกมนี้ผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยชัชออนโมกศรีพิมพ์พิชยากกรำอัชรพรคงยศวิมลรัตน์ธนพันธ์ทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมพรพันธ์เกิดปราดและปีนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระครับทัดนี้ลูกยางสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าครับเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดคะแนน25ต่อ15 25ต่อ22และ25ต่อ23เก็บชัยชนะ2นัดรวดและก็ยังไม่เสียเซตครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับโปรแกรมการแข่งขันคู่แรกอินโดนีเซียจะพบกับฟิลิปปินส์ในเวลา 15:00 น.และทีมไทยจะเจอกับเวียดนามซึ่งชนะมา2นัดรวดเช่นกันถือว่าเป็นนัดตัดสินแชมป์ในเวลา 18:00 น.นะครับ